สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่แบร์ซีดคาเฟ่ครับแล้ววันนี้นะครับมีซีดมีเมนูเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆครับกับเมนูนี้เลยครับมาม่าผัดไข่นุ่มครับรับรองว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเดี๋ยวตามหมีซีดมาดูเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมีซีดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดครับวัตถุดิบของเราก็จะมีเส้นมาม่าผักรวมแช่แข็งผักกาดขาวไข่ไก่แล้วก็เครื่องปรุงมาม่าครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับนี่เราก็ตีไข่ให้ฟูแบบนี้เลยครับเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับแล้วก็เทไข่ลงไปเลยครับนี่ไข่ก็จะเซตตัวเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาสลิวเนี่ยตีคนให้ไข่แตกตัวออกนะครับเราก็จะได้ไข่ที่นุ่มฟูแล้วล่ะครับเราก็ทำการผัดไข่ไปจากนั้นเราก็ใส่ผักรวมแช่แข็งลงไปเลยครับแล้วก็ผัดให้ผักรวมเนี่ยนิ่มตัวลงนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ผักกาดขาวลงไปครับถ้าใครชอบกินผักกาดขาวเส้นเล็กๆหน่อยเนี่ยก็สามารถซอยให้เป็นเล็กๆได้นะครับหรือถ้าใครชอบกินชิ้นใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่หน่อยก็ได้ครับนี่เราก็ทำการผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าผักกาดขาวเนี่ยจะนิ่มลงนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่เครื่องปรุงมาม่าครับเราก็เทเครื่องปรุงมาม่าลงไปเลยครับแล้วก็เติมน้ำตาลอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าหมีซีชอบกินหวานแล้วก็เติมซีอิ๊วขาวลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับแล้วก็ใส่เส้นมาม่าลงไปได้เลยครับนี่เราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ส่วนผสมต่างๆเนี่ยซึมซาบเข้าไปในเส้นมาม่าได้เลยครับเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับรับรองว่าคนที่ชอบกินมาม่าเนี่ยต้องติดใจกับเมนูนี้แน่นอนครับเมื่อเราผัดมาม่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตกแต่งจานกันด้วยผักกรีนคอสครับหมีซีเนี่ยชอบกินผักสลัดมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันกรอบๆกรุบๆดีครับเราก็ตักมาม่าใส่ลงไปในจานแบบนี้เลยครับและเมนูนี้นะครับก็ยังเป็นเมนูที่ประหยัดด้วยแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยหาง่ายมากๆเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูมาม่าผัดไข่นุ่มครับนี่หน้าตาน่ากินมากๆเลยทุกคนเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมเอาไปทำตามกันด้วยนะครับรับรองว่าจะติดใจแน่นอนเลยครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดการทำอาหารเมนูง่ายๆสไตล์หมีซีดแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องแบร์ซีดคาเฟ่นะครับฝากติดตาม IG ด้วยแบร์ซีด underscore note นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปกันด้วยนะครับผม